ลูกสาวพญาหงผมลูกสาวพญาหงเลยเนี่ยไม่ต้องถามหาใบหาหลอดครับมันน้ำเชื้อชุดละพันครับซื้อตอนนั้นน้ำเชื้อหลอดละร้อยครับครับผมนี่เกิดจากแม่ไหนครับเกิดจากแม่เก่าแม่ของลำปางนะครับอ๋อแม่สายเลือดลำปางเลยแม่ก็แม่สายเลือดลำปางเลยครับผมตอนนั้นผมไม่มีแม่ใหญ่ครับก็ใส่แม่ที่มีพ่อที่มีอยู่ครับสวัสดีครับผมวุฒิอินจันทร์ชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนายห้อยกลครับผมครับนี่ครับสืบเนื่องมาจากผมไปถ่ายคลิปไลฟ์สดที่ตลาดนัดโคกระบือพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางนะผมวันนี้ก็เลยขอเบอร์โทรพี่เขาแล้วก็โทรมาติดต่อครับผมนี่พี่เขาก็วันนั้นไปเจอกันเขาเอาตัวผู้ใหญ่ไปเปิดราคานะผมที่ตลาดนัดโคกระบือพระธาตุลำปางหลวงชื่อเจ้าสายหมอกเดี๋ยวจะมาถามครับนี่มีควายสายพันธุ์เพียบเลยครับนี่อยู่ที่เมืองลำปางผมมาดูควายงามเมืองลำปางแม่พันธุ์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าสายหมอกตอนนี้ จะอยู่หรือว่าไปแล้วเดี๋ยวคอยติดตามในคลิปนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมชื่อกลครับคนเลี้ยงควายพี่กลคนเลี้ยงควายนี่สืบเนื่องจากไปเจอกันที่ตลาดนัดโคกระบือพระธาตุลำปางหลวงนะครับชื่อเจ้าอะไรครับเนี่ยเจ้าสายหมอกครับเจ้าสายหมอกเอาไปโชว์งานประกวดได้เลยเนี่ยดูความยาวของเขาเนี่ยโหสมส่วนดีจังวันนี้ก็เลยตามมาถ่ายถึงคอกครับผมตอนนี้เจ้าสายหมอกยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับไปอยู่อุตรดิตถ์ครับไปอยู่รับแลครับไปเป็นหนุ่มรับแล้วเหรอครับไปเป็นหนุ่มไปคุมฝูงอยู่นั่นแหละครับตอนนั้นเปิดราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นเปิดอยู่ที่ 300,000 ครับปล่อยไปเท่าไหร่ครับผมปล่อยไป 260,000 3,000 ครับเจ้าของใหม่นี่เอารถมาดูปุ๊บเอารถมาด้วยดูปุ๊บก็กลับเลยครับอ๋อถูกใจนี่ถูกใจก็กลับเลยครับไม่ได้ทําอะไรสักอย่างมาจากอุตรดิตถ์เอารถเข็นควายมาด้วยเลยครับอ๋อกะว่าดูถูกใจก็กลับเลยถูกใจนี่เข็นกลับเลยอ๋อได้เข็นกลับจริงๆเลยว้าวนี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวตามไปดูเจ้าสายหมอกที่อำเภอลับแลหน่อยครับโอเคมาวันนี้โชว์ขี่แม่ครับวันนี้ก็มีหลายสามสี่แม่นะครับแล้วก็พ่อพันธุ์อีกสองตัวนะสองตัวครับเพราะทีเดียวพ่อพันธุ์สองตัวเลยครับผมมาดูแม่ใหญ่กันครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยเดิมทีชื่อแม่พลอยครับซื้อมาจากของเทินที่อุทัยครับได้เหล่าอุทัยมาเลยเหรอครับว้าวดูแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็ให้ชื่อมันชื่อง่ายๆแม่เขาว้องครับแม่เขาว้องครับมันเรียกง่ายดีครับถ้าแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าอะไรแม่เขาวงครับอ๋อเขาวงครับถ้าภาษาเมืองเอาเขาว้องเขาวงอันเดียวกันครับแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยผมไม่ได้วัดนานแล้วครับแม่เขาวง140กว่าๆหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงไม่รู้ผมไม่ได้วัดอันนี้คือได้แม่พันธุ์มาตัวแรกเลยครับครับที่ฟาร์มเราตัวแรกของแม่ควายใหญ่ตอนนี้เขาให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับเนี่ย6ตัวครับ6ตัวโอ้ดูโครงสร้างครับนี่ตัวมีตัวผู้ตัวเดียวครับตัวเมีย5โอ้ให้ตัวเมียต้อง5ตัวเลยครับสายเพชรดำเขาให้ตัวเมียเยอะครับผมอ๋อเจ้าเป็นลูกเกิดจากพานทัพจริงของเพชรดำครับตอนเพชรดำอยู่ที่พุ่มกับนี่ครับอ๋อสมัยนั้นลุงเทินเป็นคนเลี้ยงครับครับผมอ๋อสายทัพแม่ควายลุงเทินก็มาเป็นตัวนี้ครับครับผมเดี๋ยวเล่าสายใหม่อีกรอบครับผมเจ้านี่สายมาทางไหนนะครับเป็นลูกแม่โหนกของลุงเทินครับครับผมแล้วก็เป็นพี่ของแม่ยุ้ยดอนมยมครับเป็นพี่ของเจ้าเก้าเวหาครับเก้าเวหาของฟาร์มบ้านสวนหรือเปล่าครับผมก็จำไม่ได้ผมห่างหายไปนานนะครับครับผมว้าวผมสายเลือดดีเนาะครับนี่ให้ลูกมาแล้ว6ตัวครับดูความใหญ่ของเขาความสูงเนี่ยเกือบ150น่าจะได้พวกเนี่ยวัดจากอะไรนะสายตาดูนมครับผมนี่ควายสายเลือดอุทัยนะครับนี่แม่เขาวง
หรือว่าภาษาเหนือแม่ขาว้องครับเรียกง่ายครับตามภาษาถิ่นครับครับผมนี่แม่ขาว้องโหดูโครงสร้างนี่นี่โหกินดีครับตอนนี้ในคอกยังมีลูกเขาอยู่ครับมีครับอ๋อมีตัวผู้ตัวเมียมีอยู่3ตัวครับโอ้รุ่นลูกเขามีอยู่3ตัวเลยเจ้าแม่แรกเลยนะครับโหตัวผู้ชื่อเจ้าอะไรครับเจ้าพายุครับอ๋อเจ้าพายุแยกไว้คอกนู้นครับแยกกับคอกเดี๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปหน่อยจะโชว์แม่พันธุ์ก่อนนี่ไหนน้องเขาตัวเล็กอยู่ไหนเอ่ยนั่นครับนี่ดูน้องตัวเล็กของเขาเนี่ยนี่ลูกตัวเล็กเพิ่งออกมาได้เดือนกว่าพ่อไหนครับเนี่ยพ่อสายหมอกครับอ๋อเจ้าสายหมอกครับโอ้ยนี่จะออกมาหาพี่ๆกันเต็มเลยเนี่ยหูหางเขาดอกหน่อยสาวน้อยตัวนี้ครับลูกเจ้าสายหมอกพ่อนี่เป็นเจ้ากล้วยหนองบัวครับพ่อสายหมอกเป็นกล้วยหนองบัวครับครับผมถ้าเป็นลูกชายนี่ออกหางดำครับเป็นลูกสาวนี่ออกก็ไม่แน่ครับผมเพิ่งเห็นนะครับครับผมอ๋อเพราะลูกเขาเพิ่งได้ดูแค่สองสามตัวครับดูแค่สองสามตัวครับส่วนใหญ่มันเกิดเป็นตัวผู้ครับครับผมอ๋ออันนี้ให้ลูกสาวเยอะครับนุ่นอยู่ข้างหลังแอบนุ่นลูกเจ้าสายหมอกมานี่แม่เขาว้องแม่นี้สายเลือดอุทัยแท้เลยเนาะครับโหไทยแท้ก็บวกเพชรดำก็สายอีสานหรือเปล่าครับครับผมให้ลูกมาเลย6ตัวโหกินอย่างเดียวครับสร้างใจสูงกินดีครับควายงามงามครับแม่แรกนี่เป็นในห้อยควายงามเหรอโอเคครับผมครับจูงครับเก็บครับเอาตัวอื่นมาโชว์เลยนี่แม่แรกนะครับแม่เขาวงมาใช่เขาวงไหมเขาวงครับเขาวงแม่เขาวงไปแล้วนี่หลังตรงมากแม่นี้เรานมดีมากมาครับมาดูแม่ตัวต่อไปกันครับผมมาเนี่ยเลี้ยงน้อยแต่คุณภาพครับฟาร์มนี้มาเนี่ยนี่ครับมาเนี่ยวงเนี่ยสาวเขาลูกสาวคนเล็กเกิดจากเจ้าสายหมอกนะครับหางขาวซะได้นี่ครับดูโอ้โหแม่พันแต่ละตัวนี่เอาคู่นี้ไปก่อนเลยเขาอยู่กันเป็นคู่แม่ลูกตอนนี้ตามกันเจ๊ครับ มาวันนี้มาเพิ่งออกมาได้เดือนกว่าๆนะครับมันเลยผอมโอ้ดูเขาอ่ะติดผอมมาไปนี่โอ้ลูกชายเขาเหรอครับแม่ที่สองนี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่วันดีครับแม่วันดีไปได้มาทางไหนครับได้มาจากลำปางนะครับสายเลือดลำปางเลยสายเลือดลำปางนะครับมานานแล้วครับเนี่ยลูกชายเขาได้มาด้วยหรือว่าติดท้องอ่ะติดออกมาแล้วครับอ๋อตอนแรกลูกสายหมอกครับไปได้มาอ๋อเจ้าตัวนี้ก็เป็นลูกสายหมอกเหมือนกันครับเอาสายหมอกไปทับเขาครับเลยเห็นใส่ผมลากสายหมอกไปทับที่บ้านเขาครับผมแล้วก็เห็นใส่แม่นี่ก็เห็นลูกมันก็เลยติดใจครับอ๋อก็เลยได้แม่พร้อมลูกมาเลยอ๋อเจ้าตัวนี้เป็นลูกสายหมอกครับลูกชายเจ้าสายหมอกนี่อายุ4เดือนกว่าครับนี่ลูกสายเจ้าสายหมอกงอแต่เป็นหางดำเนาะหางดำครับตัวนี้ดำโอเคนี่ตอนนี้ท้องเลยครับแม่นี้เพิ่งผสมไปได้ 3-4 วันนะครับกับพ่อไหนครับพ่อกับพ่อเป็นพ่อเป็นลูกพญาหงส์ครับของน้องครับต้อมครับแม่นี้มีลูกกี่ตัวครับเนี่ยแม่นี้ไม่ต่ำผมไม่แน่ใจครับอายุ10ปีครับเจ้าของก็บอกอายุ10ปีครับประมาณ 6-7 ตัวน่ะนั่นนะครับหน้าปีต่อปีน่ะครับแต่มีตัวพี่มันอยู่ข้างนอกตัวผู้ครับตัวพี่กับตัวเผือกครับครับผมตัวลูกตัวเผือกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปดูกันโอเคนี่แม่นี้สูงประมาณ140บวกเนาะครับประมาณ140น่าจะได้มันดีไม่ดีก็ไม่ถึงนะครับชื่อเจ้าอะไรนะ แม่วันดีครับแม่วันดีลูกเขาอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปครับผมลูกชายเขาออกเผือกด้วยนี่แม่วันดีดูลูกชายเจ้าสายหมอกเขาเอาไปนี่เขาจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเจ้าสายหมอกไม่แน่ครับผมก็ไม่แน่ใจครับโอเคนี่ดูโครงสร้างป่ะโอเคครับผมเอาเขาเก็บเลยครับมานี่แม่วันดีสายเลือดลำปางนะครับผมมาเด็กมาเด็กสูงประมาณ140บวกมานี่ลูกชายเจ้าสายหมอก
แม่กับพ่อตั้งไว้ให้ว้าวชื่อแม่ทองคำไหนลูกเขาจะตามมาไหมอันนี้ลูกเขาไม่มีครับนั่นน้องครับอ๋อน้องเหรอลูกมีตัวนึงตายครับเพิ่งตายไปเดือนกันยาพ่อได้สามสี่วันครับอ๋อเพิ่งมีลูกตัวแรกครับเพิ่งมีลูกตัวแรกว้าวเป็นลูกของสายหมอกนะครับครับผมโอ้ดูเขาสูงใหญ่มากเลยแม่นี่ดูโอ้หน้าจะเป็นหน้าปกหน้าปกแล้วเนี่ยแม่นี่ลูกสาวพญาหงโอ้ลูกสาวพญาหงเลยเนี่ยไม่ต้องถามหาใบหาหลอดครับมันน้ำเชื้อลูกชุดละพันครับซื้อตอนนั้นน้ำเชื้อหลอดละร้อยครับครับผมนี่เกิดจากแม่ไหนครับเกิดจากแม่เก่าแม่ของลำปางนะครับอ๋อแม่สายเลือดลำปางเลยแม่ก็แม่สายเลือดลำปางเลยครับผมตอนนั้นผมไม่มีแม่ใหญ่ก็ใส่แม่ที่มีพ่อที่มีอยู่ครับโอ้โหดูความใหญ่ความสูงของแม่นี่เพิ่งมีลูกตัวแรกแต่ลูกเขาเสียบแล้วเนาะลูกเขาตายไปเดือนตุลาพออย่างใหญ่เลยโอ้เหมาะมากเลยนี่นี่ชื่อเจ้าทองคำแม่ทองคำครับสีมันเหลืองแม่กับพ่อก็เลยตั้งให้ครับตั้งไว้ทองคำโอ้ดูหน้าดูเขาเลยใหญ่โตมากแม่นี้ยังเป็นฟันน้ำนมไหมหรือว่าฟันแท้คู่แรกขึ้นละฟันสองคู่แล้วครับฟันสองคู่โอเคนี่ลูกตัวแรกเพิ่งเสียไปตอนนี้ท้องว่างครับท้องว่างครับกำลังจะผสมนะครับกำลังจะผสมด้วยนี่กำลังจะใส่อ้อยเผือกก็ใส่นะไม่รู้ไม่รู้ครับผมโอเคผสมแม่มันเขียมเจ้าอะไรนะแม่เขาลูกเขาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับเอพญาหงพญาหงครับลูกพญาหงลูกเจ้าพญาหงนะครับเนี่ยตั้งแต่รุ่นไอชุดน้ำเชื้อหลอดละร้อยครับน้ำเชื้อหลอดละร้อยโอ้โหออกไปได้มาตั้งแต่งานประกวดควายอุทัยด้วยครับครับหลายปีครับเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วน้ำเชื้อหลอดละหมื่นแล้วได้ยินข่าวครับผมนี่ลูกสาวพญาหงเกิดจากแม่สายลำปางสูงมากแม่นี้เพิ่งเป็นลูกให้ลูกตัวแรกมาแต่ลูกเขาเสียไปแล้วโอเคมาดูน้องสาวเจ้าทองคำกันครับนี่แม่ทองคำเมื่อกี้แม่ทองคำแม่เมื่อกี้ครับเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นน้องประมาณกี่ขวบแล้วครับเนี่ย2ปีกว่าครับเกิดจากแม่เดียวกันพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันแต่มันไม่โตเหมือนพี่มันครับผมเกิดจากการผสมเทียมกันเนาะเจ้าอะไรนะพ่อครับพ่อพญาหงครับพ่อพญาหงนี่ครับลูกสาวพญาหงเป็นน้องของแม่ทองคำแม่ทองคำแม่เมื่อกี้เลยเนี่ยเพิ่ง2ขวบกว่าครับนี่อนาคตไกลครับสาวน้อยตัวนี้ฟันน้ำนมอยู่ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่เพิ่ง2ขวบกว่านะฟันน้ำนมเขาเริ่มเป็นสัตว์ยังครับเป็นแล้วหลายรอบแล้วครับเป็นแล้วหลายรอบกำลังยาวเผือกเขาขึ้นนะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยนิ่งครับครับผมเป็นสาวเป็นสัตว์แรกนะมันจะนี่ไม่ค่อยนิ่งสร้างครับผมน้องสาวแท้ๆเกิดจากพ่อเดียวกันเลยแม่เดียวกันเลยพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแม่สายลำปางเนี่ยโอ้เหมาะมากแต่ดูทรงแล้วมันไม่ค่อยเท่าสู้พี่มันยังไงไม่รู้ครับพี่ดูพี่มันใหญ่โตกว่าใหญ่มากเลยน้องกระเจียวเดี๋ยวรอให้เขาอีกสักปี2ปีต้องรออายุนะครับใช่รอเขาส่งลูกตัวแรกเขาโอเคชื่อเจ้าอะไรนะครับแม่นี่แม่สงการครับเกิดสงการ12เมษายนครับเกิดวันที่12เมษายนโอ้ชื่อน้องสงการครับนี่ควายสาวนะครับผมอันนี้เริ่มเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับผมเลี้ยงถ้าเลี้ยงควายบ้านๆก็ตั้งแต่ปี53ครับว้าวแล้วมาได้ควายอุทัยมาเลี้ยงซื้อแม่แล้วแม่แรกนะครับก็ปี557ครับโอเคป่ะเดี๋ยวมาดูพ่อพันธุ์กันบ้างครับนี่ครับนี่น้องสงการเป็นน้องสาวของแม่ทองคำข้ามเลยครับมาครับมาดูลูกสาวบิ๊กอุทัยเกิดจากแม่เขาว้องนี่แม่แรกเมื่อกี้นะครับนี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ย2ขวบกว่าครับจะครบ3ขวบเดือนสิงหาอ๋อน้องเขาเพิ่งเกิดมาครับน้องเขาเพิ่งเกิดมันมีน้องตัวถัดตัวผู้อีกตัวนึงครับอ๋อตัวผู้ก็น้องอีกตัวนี้อีกตัวนึงครับอ๋อที่แยกไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวตามไปดูนะมีตัวผู้น้องมันแซงไปแล้วครับครับผมน้องสูงกว่าเหรอครับน้องใหญ่กว่าปล่อยตัวเมียผมไม่ค่อยเน้นครับโตมาตามธรรมชาติปล่อยมันลูกสาวบิ๊กอุทัยเกิดจากการผสมเทียมเนาะเกิดจากแม่เขาว้องครับเขาว้องนี่เลยนี่แม่เขาว้องก็เป็นควายสายเลือดอุทัยครับบิ๊กอุทัยก็เป็นสายเงินเป็นลูกของเงินอุทัยนะครับนี่ดูลูกโหประมาณ38 39นะความสูงแม่เนี่ยประมาณผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้วัดเลยครับนี่ยังอายุยังน้อยเนาะครับมันโตทีหลังครับควายลูกแม่นี้ถ้าเลี้ยงไม่ได้อัดอะไรครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูพ่อพันธุ์กันต่อนี่งามๆทั้งนั้นเลยครับควายสายเลือดมีดีตรงขวัญตกส้วงนะตอนนี้ถ้าดูบิ๊กอุทัยมีอย่างนี้เยอะเหมือนตะวันฉายก็เป็นขวัญนะครับครับผมขวัญอย่างนี้ดีไม่ดีครับวันนี้ดีครับขวัญตกส้วง
เขาเรียกขวัญอะไรครับขวัญเขาเรียกขวัญตกซ่องขวัญตกสวาบครับอืมครับผมอ๋อควายไม่แน่ใจครับควายทั่วไปขวัญจะอยู่ครับราวเนี่ยครับนี่ครับแต่นู้นอยู่ล่างอ่ะอันนี้มันนะครับขวัญปกติจะอยู่ล่างกับเนี่ยครับขวัญหาบเงินหาบทองครับผมถ้าขวัญอย่างนี้ถ้าตามตำราเขาบอกว่าขวัญยุ้งแตกแล้วเจ้าของเขาจะมีข้าวเต็มยุ้งจนไม่พอใส่ครับครับผมชื่อเจ้าอะไรนับแม่นี้แม่พูนครับแม่พูนเพิ่มพูนอ๋อแม่พูนเพิ่มพูนอย่างเงี้ยครับแม่เพิ่มพูนครับครับผมนี่เป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยสูงใหญ่ได้อีกครับวัยกำลังเป็นสาวโอเคป่ะเดี๋ยวมาดูพ่อพันธุ์กันต่อครับผมมาดูพ่อพันธุ์กันนะครับเจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้สายเลือดทางไหนครับเนี่ยสายเลือดก็แม่เป็นควายอุทัยครับอ๋อแม่ก็คือแม่เขาว่องเมื่อกี้ครับเขาว่องเมื่อกี้น่ะครับเจ้านี้ก็เป็นน้องชายเป็นน้องที่ชายของแม่แม่เพิ่มพูนให้ลูกบิ๊กอุทัยครับบิ๊กอุทัยโอเคแต่ตัวนี้มันใหญ่โตกว่าครับผมควบกี่เดือนครับเนี่ยควบมันเกิดสิงหาครับขวบประมาณขวบ5เดือนวัย17เดือนชื่อเจ้าอะไรครับเจ้าพายุครับเจ้าพายุนี่เป็นลูกของแม่เขาว่องเมื่อกี้น่ะครับเป็นน้องของแม่เพิ่มนะครับเพิ่มพูนแม่เป็นสายเลือดอุทัยพ่อเขาสายเลือดทางไหนครับพ่อก็เดิมทีก็สายเลือดอุทัยนะครับแต่มาเกิดที่ลำปางพ่อเขาสูงเท่าไหร่ครับจะหนุ่มน้อยพ่อเขาสูงพ่อเจ้าหมื่นนั้นสูงไม่เท่าไหร่นะครับ140กว่านะครับ อยู่ที่ผมขายไปแล้วขายไปตอนอายุสัก4ปีครับยังไม่โตเต็มควายครับครับแต่ให้ลูกไว้ใหญ่โตน่าจะ140บวกเนี่ยดูอ๋อขาหลังสูง140บวกขาหน้าครับขาวัดท้ายได้145ครับข้างหน้ามันดิ้นครับผมวัดมันไม่ชัดครับครับผมนี่ยืนดิเจ้าอะไรนะสะเจ้าพายุครับพายุจะสายหมอกแล้วปล่อยไปแล้วนะสายหมอกแล้วปล่อยไปแล้วครับโอเคเหลือเจ้าพายุนี่โอ้โหห่างยาวมากเจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้อนาคตไกลครับผมนี่หน้าตาดีหน่อยครับผมดูโครงสร้างนี่โอ้โหความยาวความสูงเขาได้เลยนี่ดูหน้าเขาแทงเขาออกมาสวยมากองคอง่ามๆเล็บสวยๆครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูสายเผือกบ้างครับนี่นี่ครับมาดูพ่อเผือกบ้างนี่มีทีเดียว2ตัวนะครับพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มนี้โอ้โหนี่พ่อเผือกนี้ชื่อเจ้าอะไรครับเนี่ยเจ้าบุญหลังครับเจ้าบุญหลังสายเลือดมาทางไหนครับเนี่ยลูกแก้วขวัญครับพ่อแก้วขวัญครับแม่เป็นแม่ควายเราเลยแม่ควายแม่วันดีเมื่อกี้ครับอ๋อแม่วันดีเมื่อกี้เนาะครับลูกแม่วันดีตอนนี้กี่ขวบแล้วครับเนี่ย2ปี2เดือนครับโอ้นี่เจ้าแก้วขวัญนี่เผือกไหมครับแก้วขวัญเผือกครับแก้วขวัญเป็นควายตัวนี้อยู่ผมไม่แน่ใจครับครับผมเป็นควายเก่าของที่อุ่นใจแสวงฟาร์มครับนี่นำไปฟันน้ำนมเนี่ยฟันน้ำนมครับโอ้โหสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย145ได้ว้าวผมไม่ได้วัดนานนะครับควายที่ไม่ได้วัดครับอย่างงามตอนนี้เริ่มทับได้ยังครับเนี่ยก็เพิ่งลองไปแม่นะครับติไม่รู้ผมไม่แน่ใจครับโอ้ดูโครงสร้างดูคอเขาเนี่ยเล็บสวยมากเจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้นี่โอ้โหชื่อน้องอะไรนะบุญลังครับบุญลังนี่ดูหน้าครับหน้าสดสดบุญหลังลำปางนี่จะบุญหลังนี่ดูความหนาโอ้โหงามงามครับผมพ่อพันธุ์ตัวนี้อนาคตไกลแน่นอนนี่เพิ่งกี่ขวบนะ2ปี2เดือน2ปี2เดือนดูโหสูง115บวกแล้วสูงขึ้นได้อีกเนาะใหญ่เยอะครับครับผมสูงได้อีกเยอะเลยเนี่ยดูคอครับผมเจ้าแก้วขวัญนี่พ่อไหนครับแก้วขวัญเป็นลูกของร้านชลบุรีครับแก้วขวัญที่ก็ควายแกนแชมป์กันครับนี่เจ้าแก้วขวัญนี่สายเลือดมาทางชลบุรีครับเป็นลูกของร้านชลบุรีเรามาผสมกับแม่ดอกรักของพี่อุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับครับผมกลายเป็นแก้วขวัญครับนี่สายเลือดแกนแชมป์งานชาติปี62หรือเปล่าถ้าผมไม่แน่ใจครับครับผมช่วงนั้นผมไม่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสายเลือดดีมากเจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้แม่เป็นสายอุทัยเนาะครับ
พ่อน่าเป็นถ้าเป็นสายนี่น่าจะสายชนบุรีนะนั่นนะครับประมาณนะครับส่งลูกมาโหงามๆโอเคเผื่อใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มครับฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนครับผมฟาร์มอยู่บ้านจูดลำปางหลวงครับติดกับใกล้ๆกับวัดพระธาตุลำปางหลวงครับลำปางตำบลลำปางหลวงครับอำเภอกอคาครับจังหวัดลำปางนะครับโอเคนี่ใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเผื่อมีคนสนใจโทร082 082 398 398 9842 9842ครับโอเคครับผมชื่อคุณกลครับชื่อกลนะครับนี่ใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับมาเหมาะหลายตัวนะครับเนี่ยโอเคมาทางนี้เลยนี่นะครับหนุ่มน้อยสุดหล่อพ่อพันธุ์อนาคตไกลครับเจ้าตัวนี้แม่เป็นเหล่าอุทัยพ่อน่าจะเป็นสายชลบุรีนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมนี่วันนี้มาเยี่ยมชมควายงามเมืองลำปางนะครับโอเคไปจูงเขาเก็บเลยครับผมมาไปหนุ่มน้อยเดินโชว์หน่อยนี่หวังว่าอีกสักปีน่าจะเห็นจูงเข้าไปงานประกวดนะครับเจ้าตัวนี้